สยบลือรักร้าวณเดชน์ยาย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งไม่ใส่แหวนขอแต่งสยบข่าวลือรักร้าวณเดชน์ยาย่าเคลียร์ชัดเหตุผลเลื่อนงานแต่งไม่ใส่แหวนขอแต่งเผยเคล็ดลับเติมความรักไม่ให้รู้สึกเป็นของตายก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูถึงความสัมพันธ์ของคู่รักซุปตาณเดชน์คูกิมิยะและยาย่าอุรัสยาสั่นคลอนแล้วหรือไม่หลังฝ่ายชายให้สัมภาษณ์เลื่อนงานแต่งออกไปอย่างไม่มีกำหนดทำเอาแฟนๆตกอกตกใจซึ่งณเดชน์ก็ได้ขอโทษยาย่ายอมรับผิดเองที่ตนพูดสื่อสารออกไปไม่เคลียร์ณเดชน์ยาย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งล่าสุดวันที่30มีนาคม67ณเดชน์ยาย่าควงคู่กันมาร่วมงานฉลองเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมและได้เปิดใจหลังพูดคุยทำความเข้าใจกันพร้อมแจงเหตุผลที่ไม่ได้ใส่แหวนขอแต่งงานและเผยเคล็ดลับเติมความรักไม่ให้รู้สึกเป็นของตายหลังจากที่มีข่าวได้คุยกันไหมณเดชน์ได้คุยหันหน้าไปมองหน้ายาย่าได้คุยกันครับก็ไม่มีอะไรผมก็ได้มีโอกาสพูดไปแล้ววันก่อนณเดชน์ได้ขอโทษยาย่าไปยาย่าได้เห็นหรือยังยาย่าเห็นค่ะเห็นพาดหัวข่าวแต่ว่าก็ไม่ได้ฟังทั้งหมดเราคุยกันรู้เรื่องแล้วหันหน้าไปมองณเดชน์แล้วยิ้มให้กันตกใจไหมกับคำพูดของณเดชน์ที่บอกว่าเลื่อนไม่มีกำหนดยาย่าเอาจริงๆมันไม่ได้ผิดค่ะก็ถูกของเขาค่ะแล้วก็ไม่ได้มีงอนอะไรแน่นอนอยู่แล้วก็เลยแบบโอเคเข้าใจได้ค่ะณเดชเราก็รู้ว่ามันเป็นคำที่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ยาย่าจริงๆคำมันทำให้คิดได้ไปไกลแต่ก็โอเคก็ถูกของเขาค่ะณเดชขอโทษครับหันไปพูดกับยาย่าพร้อมกับหัวเราะยาย่าโอเคณเดชน์ยาย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งตอนที่เป็นข่าวขึ้นมาณเดชน์ตกใจณเดชน์ก็ตกใจครับตกใจเหมือนกันแต่ก็มีโอกาสได้คุยกันแล้วยาย่าเข้าใจยาย่าโอเคย่าโอเคค่ะเพราะว่าเรารู้ว่าการต้องการในการสื่อของพี่แบร์ไม่ได้ตรงตามที่เขาพูดก็เลยเข้าใจหันไปมองหน้าณเดชน์แล้วยิ้มแฟนคลับก็ตกใจคนรอบข้างแม่ตกใจณเดชน์ก็คงมีแหละครับอาจจะตกใจด้วยเขาก็บอกว่าทีหลังให้ระวังคำพูดจริงๆผมไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นแต่ก็เข้าใจได้ว่าเราไม่เคลียร์ให้มันชัดเจนเองให้เป็นบทเรียนไว้เอาไว้แก้ไขทีหลังณเดชน์ก็พูดแล้วว่าคนนี้นี่แหละที่จะเป็นเจ้าสาวเป็นแม่ของลูกณเดชน์ก็เดี๋ยวถ้ารู้ว่าวันไหนเดี๋ยวบอกไม่ต้องห่วงครับผมยาย่ารู้สึกยังไงที่ณเดชน์ว่าเราคือแม่ของลูกยาย่าหัวเราะเขินน่ารักจริงๆแอบสงสารที่แบนิดหนึ่งรู้สึกเหมือนโดนรุมนิดหน่อยแต่ว่าเราคุยกันแล้วย่าโอเคก่อนหน้านี้คนจับตาต่างฝ่ายต่างงานเยอะมากไม่ค่อยมีเวลาได้เจอกันณเดชน์ก็อาจจะเป็นเรื่องนั้นด้วยจริงๆแล้วคนอาจจะไม่เห็นเราในช่องทางสื่อด้วยกันบ่อยเพราะผมมีงานค่อนข้างเยอะและไปต่างจังหวัดบ่อยเวลาจะไปทำอะไรกับเขามันก็น้อยลงคนอาจจะคิดว่าอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้หรือเปล่าเรียกว่าสลับกันไหมเพราะก่อนหน้านี้ย่าก็บินบ่อยมากยาย่าตอนนี้ย่ามีแค่โปรเจกต์เดียวแต่ปีที่แล้วมีละคร5ตัวตอนนี้ก็เป็นพี่แบร์ที่ต้องรับหลายเรื่องพร้อมกันย่าค่อนข้างชิลค่ะก็เลยคอยเป็นกำลังใจให้คอนซัพพอร์ตแน่นอนเพราะว่าเหนื่อยยาย่าซัพพอร์ตยังไงบ้างยาย่าเท่าที่จะทำได้อย่างที่เคยให้สัมภาษณ์หลายครั้งความสัมพันธ์ของเรามันเกินสิ่งที่เราเป็นมากเป็นทั้งที่ปรึกษาก็ช่วยเท่าที่จะทำได้ด้วยความที่เป็นผู้หญิงเรามีความน้อยยอบน้อยใจณเดชน์บ้างณเดชน์ผมว่าเรื่องนี้ไม่มีเลยหัวเราะยาย่า
โนโนเอาจริงๆถ้าเราถอยความรู้สึกเราออกมาแล้วลองเข้าไปอยู่ในตัวเขาย่าเชื่อว่าเขาทำดีที่สุดแล้วเท่าที่เขาจะทำได้เพราะว่ามนุษย์ก็เป็นมนุษย์ไม่ได้เป็นซูเปอร์ฮิวแมนที่จะสามารถดูแลทุกคนได้ตลอดเวลาซึ่งยาย่าเข้าใจมากๆใครที่ทำงานเยอะคนที่อยู่ข้างๆคนทำงานหนักมากอย่าลืมซัพพอร์ตเขาด้วยเพราะว่าหัวสมองแทบจะระเบิดอยู่แล้วณเดชน์ยาย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งฟังแบบนี้แล้วชื่นใจณเดชน์ชื่นใจครับเขาก็บอกเสมอเวลาที่อยู่ด้วยกันเขาก็บอกว่าภูมิใจนะจะขอซัพพอร์ตตลอดเวลาเขารู้ว่าเราเหนื่อยมากๆเขาก็ผ่านจุดนี้มาแล้วยาย่าเคยบอกว่าการรักษาความรักต้องไม่ทำให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าตัวเองเป็นของตายณเดชทำอย่างไรบ้างให้ยาย่ารู้สึกไม่เป็นของตายณเดชก็ต้องหมั่นเอาใจดูแลความรู้สึกกันมีอะไรก็พูดคุยกันคือผมคิดว่าการที่เราคุยกันหรือว่าทะเลาะกันทุกคู่มีปัญหาหมดแหละแต่การเคลียร์กันแบบเพื่อนมันเป็นสิ่งที่ทำให้การลดทิฐิของตัวเราออกไปเราพยายามที่จะปรับจูนให้เราเข้าใจกันทุกอย่างในเหตุผลของแต่ละคนคู่เราผ่านการปรับจูนกันบ่อยณเดชก็ไม่บ่อยนะครับยาย่าง่ายๆครึ่งชีวิตของย่าคือณเดชแล้วก็เลยแบบหลายๆครั้งเราค่อนข้างอยู่ใกล้กันไม่ต้องปรับอะไรหรอกแค่มองตาก็รู้ใจกันแล้วยาย่าแค่หายใจข้างๆกันก็รู้ใจกันหมดแล้วว่าอารมณ์ประมาณไหนยาย่าต้องทำยังไงไม่ให้รู้สึกเป็นของตายยาย่าเขาน่ะเหรอชี้ไปหาณเดชแล้วทำท่าคิดณเดชผมว่าเราไม่มีปัญหากันตรงนี้การรู้สึกว่าใครเป็นของตายถ้าเรายังเข้าใจกันเรายังรู้ว่าต่างฝ่ายต่างต้องการอะไรมันไม่มีคำว่าของตายแน่นอนยาย่าสำหรับย่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเราเป็นทีมเวิร์กถ้าเรายังจำได้ว่าเราคือทีมมันก็ไม่สามารถคิดได้เลยว่าเขาคือของตายของเราเราจะคิดเสมอว่าพาร์ทเนอร์ของเราเป็นยังไงบ้างทีมเวิร์กเรื่องงานแต่งที่บอกว่าปีหน้าน่าจะเป็นปีหน้าณเดชเราเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วว่าคาดว่าน่าจะเป็นปีหน้าแต่ว่าทุกอย่างก็ถูกเลื่อนไปตอนนี้เรามีงานเข้ามาแน่นมากๆก็เลยถูกผลัดวันไปไม่ใช่ว่าไม่สำคัญนะครับเราก็คุยกันว่าเรามีงานณเดชยาย่าเคลียร์ชัดเหตุเลื่อนงานแต่งกดดันไหมเจอทุกครั้งก็ถูกตามตลอดฤกษ์ดีเมื่อไหร่ยังไงณเดชไม่กดดันครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็เป็นเราสองคนที่จะเลือกเมื่อไหร่ยังไงเข้าใจครับเพราะเราก็ขอเขามาแล้วต่อไปคำถามต่อไปคำถามของพี่นักข่าวก็คือจะแต่งเมื่อไหร่จะมีลูกเมื่อไหร่มันเป็นสเต็ปไปปีหน้าแต่งแน่ยาย่าถ้ามีวันมีอะไรคืบหน้าจะบอกหลายคนสังเกตว่ายาย่าไม่ได้ใส่แหวนแล้วซึ่งเข้าใจได้ว่าเพชรเม็ดใหญ่จะมีวงเล็กๆแทนใจยาย่ามันยากมากทำงานทำหน้าเศร้าณเดชอย่างนี้เวลาคนเดินจับมือก็กลัวโดนดึงยาย่าไม่อยากติดนิสัยแบบนี้ทำท่ายืดกอดอกณเดชเพราะขนาดตอนอยู่ต่างประเทศเขายังหมุนกลับกำมือไว้ตลอดเวลาเพราะกังวลแฟนๆหายห่วงเรื่องแหวนได้เลยณเดชพอเขาไม่ใส่ก็คุยกันว่าเราไม่ใส่แล้วกันเดี๋ยวจะเป็นดราม่าอะไรอีกก็เอาง่ายๆสบายๆเราก็ทำงานเยอะจะเก็บไว้ที่ไหนมันก็กังวลเหมือนกันนะครับฝากถึงแฟนๆที่เขาเป็นห่วงณเดชฝากถึงทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ตอนนี้ก็อย่าลืมดูละครจนกว่าเราจะได้รักกันและเดี๋ยวมีหนังอีกยาย่า
ย่าซัพพอร์ตพี่แบร์นะคะหันไปมองหน้าแล้วยิ้มหวานให้ไม่ต้องห่วงเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันตลอดค่ะหัวเราะณเดชขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนก็ดูละครดูผลงานของเราแล้วก็มาเจอพวกเราที่งานอีเวนต์ได้ครับผมเพื่อไทยลั่นไม่ยอมให้ด่าฟรีแน่ยันไม่จำเป็นล็อบบี้ฝ่ายค้านซักฟอกหมู่152เพื่อไทยลั่นไม่ยอมให้ด่าฟรีแน่โยนประธานสภาชี้ขาดหากอภิปรายแตะทักษิณอิงยันไม่จำเป็นต้องล็อบบี้ฝ่ายค้านมั่นใจนายกรัฐมนตรีพร้อมตอบคำถามเมื่อวันที่31มีนาคม2567นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีฝ่ายค้านยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152วันที่3-4เมษายนว่าการอภิปรายของฝ่ายค้านถือเป็นสอบถามและเสนอแนะการทำงานของรัฐบาลเท่านั้นหากเมื่อไหร่มีการแตกประเด็นพรรคเพื่อไทยไม่มีทางยอมอย่างแน่นอนถ้าจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ต้องยื่นการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่จะมาตีกินทางการเมืองแล้วใช้มาตรา152มาเป็นข้ออ้างเปิดอภิปรายแล้วด่าฟรีพวกผมไม่ยอมแน่นอนนายสรวงศ์กล่าวว่าทั้งนี้ต้องทำความเข้าใจต่อประชาชนด้วยว่าการที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปรายมาตรา152เป็นเพียงการสอบถามและชี้แนะในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งพรรคเพื่อไทยรวมถึงรัฐบาลได้เตรียมข้อมูลตอบคำถามได้ทุกข้ออยู่แล้วนายสรวงศ์กล่าวต่อว่าส่วนเรื่องห้วงเวลาในการอภิปรายที่ตกลงกันไว้ในวันอังคารที่วันที่2เมษายนนี้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งหมดโดยนายพิเชษฐ์ชื้อเมืองพานรองประธานสภาคนที่2จะเรียกประชุมอีกครั้งและพรรคเพื่อไทยก็จะยื่นแบ่งเวลาใหม่โดยการใช้สัดส่วนของส.ส.เป็นการแบ่งเวลาเมื่อถามว่าหากการอภิปรายในครั้งนี้โยงไปถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมที่ปฏิบัติต่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีทางพรรคจะรับมืออย่างไรนายสรวงศ์กล่าวว่าจริงๆแล้วการกล่าวถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นเป็นหน้าที่ของประธานสภาอยู่แล้วในการควบคุมการประชุมเพราะนายทักษิณไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยไม่ได้เป็นรัฐบาลนายสรวงศ์กล่าวต่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของประธานสภาตนไม่สามารถไปก้าวล่วงได้และตนได้ยินมาว่าจะมีการกล่าวถึงนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ไม่ใช่ส.ส.และไม่ใช่รัฐบาลดังนั้นต้องมารอดูว่าการอภิปรายในครั้งนี้มีใครจะกล่าวถึงบุคคลภายนอกโดยไม่จำเป็นหรือไม่ด้านนายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวกรณีฝ่ายค้านยื่นยัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ว่าพรรคเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลมีความพร้อมและขอให้ทุกฝ่ายยกระดับการทำหน้าที่อย่างสร้างสรรค์มีวุฒิภาวะยึดประโยชน์ของประเทศและประชาชนเป็นสำคัญการทำงานการเมืองต้องตรงไปตรงมาพรรคเพื่อไทยไม่จำเป็นต้องไปล็อบบี้ฝ่ายค้านให้อภิปรายหรือไม่อภิปรายในประเด็นใดผมมั่นใจว่านายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทุกคนพร้อมตอบทุกคำถามความจริงประชาชนที่ติดตามการประชุมสภาแทบจะตอบคำถามแทนรัฐบาลได้ทุกข้ออยู่แล้วบางประเด็นถามซ้ำไปซ้ำมาคอนเทนต์เก่าเอามาเวียนเทียนเปลี่ยนคนพูดประชาชนไม่ได้ประโยชน์นายอนุสรกล่าวต่อว่าทั้งนี้อยากเห็นฝ่ายค้านทำงานแบบมืออาชีพไม่ใช่แค่มาสร้างคอนเทนต์แล้วนำไปให้โซเชียลไอโอขยี้ต่อขอให้พรรคฝ่ายค้านทำงานอย่างมีเอกภาพไม่หวาดระแวงกันเองว่าจะมีพรรคใดอภิปรายแบบพร้อมร่วมรัฐบาล
เสียงของรัฐบาลมีมากพอที่จะผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญขอให้ทุกฝ่ายเคารพและเชื่อมั่นกันและกัน